สโมสร SCG เมืองทองยูไนเต็ดตั้งโต๊ะแถลงข่าวแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมลงโทษเจ้าแบ็คอาทิตย์ดาวสว่างด้วยการตัดเงินเดือน 50% เป็นเวลา6เดือนจากกรณีนักเตะทีมกิเลนพยอง SCG เมืองทองยูไนเต็ดถูกดำเนินคดีในข้อหาพรากผู้เยาว์หลังจากที่มันดาได้พาบุตรสาวคือนางสาวบีนามสมมุติอายุ17ปีนักเรียนชั้นม.6โรงเรียนชื่อดังแห่งหนึ่งเข้าแจ้งความเอาผิดและทางสโมสรจะมีการพิจารณาอีกครั้งหากผลการพิจารณาทางคดีมีความคืบหน้า